ที่เราได้วางไว้ตามขั้นตอนนะถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วและขณะนี้กำลังเดินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาแทรกซ้อนในตอนนี้บ้างมันก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราจะไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานการณ์แต่เราจะเสริมให้สถานการณ์เนี่ยเขาเรียกว่า modify ให้สถานการณ์ให้ยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับมันดีขึ้นกว่าเดิมมีความแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมและเป็นเอกภาพมากขึ้นกว่าเดิมก็นั่งหารือวิธีการทำงานกันว่าจะทำอย่างไรบ้างก็จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นที่กรุงเทพนะรวมหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานในจังหวัดภาคใต้กระทรวงทั้ง17กระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังหวัดภาคใต้จะต้องมาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการอันนี้นะครับที่เราจะตั้งขึ้นโดยที่มีทั้งผมทั้งรองเฉลิมและรองยงยุทธอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการนี้ในการทำงานให้กับท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วก็มีปรมนจะเป็นฐานในการจัดศูนย์ปฏิบัติการอันนี้นะครับและก็ทำหน้าที่เลขาการของศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปของผมในฐานะประธานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและก็ผู้บริหารศูนย์นี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อจะได้ควบคุมการดำเนินการให้มีการประสานงานกันให้มีความแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในจังหวัดภาคใต้ได้เข้ามาทำงานด้วยกันทุกหน่วยงานไม่ใช่บางหน่วยไม่ได้ทำบางหน่วยได้ทำลักลั่นกันอยู่ในขณะ